ลูกทุ่งเอิ้นน้องขึ้นหน้าตามปลาขึ้นน้ำสนับสนุนโดยศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เซาเทิร์นอาเซียนฟิชเชอรี่ดีวีโลปเมนต์เซ็นเตอร์หรือเซฟเด็ดเป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคที่ก่อตั้งขึ้นตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ไทยแลนด์ขอเชิญชวนพี่น้องท่านผู้ฟังและผองชนชาวไทยทุกๆท่านร่วมกันสานต่อพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9เศรษฐกิจพ่อเพียงยุดความเสี่ยงขาดซึ่งทรัพยากรป่าใหม่และทรัพยากรประมงเพื่อร่วมสร้างคุณงามความดีให้คงไว้ต่อผืนแผ่นดินไทยและเพื่อเทิดทูนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิระลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลเนื่องในโอกาสเสด็จขึ้นข้องราชเป็นในหลวงราชการที่10ของปวงชนชาวไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญบริเวณรอบหนองหานนะครับซึ่งที่ผ่านมาทางจังหวัดนะครับและก็อำเภอเมืองรวมทั้งอำเภออื่นๆนะครับแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะล่าสุดนะครับสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับทรงกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะครับโดยนายกองเอกวิราชรุจิวัฒนวงศ์นะครับเป็นผู้แทนมามอบของพระราชทานวันนี้1,000ชุดนะครับแล้วก็มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากก็500ชุดนะครับรวมทั้งมาตั้งโรงครัวอีกจุดเสี่ยงอีก5จุดในพื้นที่นะครับภาคเอกชนเราก็ได้รับมาทุกภาคส่วนทั้งในจังหวัดสกลนครทั้งต่างจังหวัดนะครับก็ได้รับสนับสนุนมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการตั้งบ้านตั้งเมืองในดินแดนภาคอีสานตั้งแต่พุทธศตวรรษที่24ถึง25หรือตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจนถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมีเมืองต่างๆเกิดขึ้นมากมายกว่า100เมืองครับมีแบบแผนการปกครองแบบหลวงพระบางเวียงจันทน์และจำปาสักคือตำแหน่งอัจฉยา4ก็คือมีตำแหน่งเจ้าเมืองสูงสุดตำแหน่งอุปหาดอุปราชครับตำแหน่งต่อมาก็คือตำแหน่งราชวงศ์ตำแหน่งทางด้านการเมืองต่อมา ก็คือตำแหน่งราชบุตรส่วนเมืองในเขตอีสานใต้คือนครราชสีมาและหัวเมืองเขมรปาดงก็ได้ใช้แบบแผนการปกครองแบบกรุงเทพมหานครคือมีตำแหน่งเจ้าเมืองสูงสุดแล้วก็มีปลัดเมืองต่อมา ก็คือยกกระบัดเมืองตำแหน่งสุดท้ายก็คือตำแหน่งผู้ช่วยราชการเมืองก็เทียบได้ว่าเป็นลักษณะของอัจฉยา4คือกันคือเจ้าเมืองก็คือเจ้าเมืองครับอุปหาดก็คือปลัดเมืองราชวงศ์ก็คือยกกระบัดเมืองราชบุตรก็คือผู้ซอยราชการเมืองถือว่าภาคอีสานบ้านเฮานี่มีวัฒนธรรมทั้งนั้นการเมืองการปกครองเป็นของตนเองควรสิภาคภูมิใจครับอันนี้เว้าถึงเรื่องของพี่น้องชาวชาติพันธุ์ที่เอื้อนเจ้าของเองว่าไทเล่าหลักฐานของเล่าสามารถหาได้กลุ่มชาติพันธุ์เล่าครับได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในภาคอีสานมาโดนแล้วจังสรุปได้ว่าคนในท้องถิ่นอีสานหรือบริเวณที่เป็นเสื้อสายเล่าซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานสืบทอดสายท่านทางประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี่คือบทสรุปความเป็นไปเป็นมาประวัติศาสตร์ครับชนเผ่าไทยอีสานหรือว่าชนเผ่าชาวไทยลาวนี่แหละ
คัดลอกจากอีสานเก็ตประตูสู่อีสาน .com ให้พี่น้องได้ฟังกันพร้อมกับเนื้อหาสาระที่เกี่ยวแก่กับการพัฒนาอาชีพทั้งด้านการประมงหรือเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้เหมาะสมกับท้องถิ่นครับปราศจากผู้มีอิทธิพลประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวตามหลักฐานทางตำนานและพงศาวดารลาวเป็นกลุ่มชนที่มีถิ่นฐานกำเนิดอยู่ในเขตลุ่มน้ำโขงมาตั้งแต่เมืองสิงห์ทางตอนใต้แคว้น12ปันนามายังแคว้น12จุไทในเขตลุ่มแม่น้ำดำทางตะเวนออกและคุ้มลงมาทางใต้ในเขตหัวพันลงมาจนถึงบริเวณแคว้นตะวันนินหรือว่ายวนหรือว่าเวียดนามครับเล่ากลุ่มหนึ่งได้อพยพมาทางลุ่มแม่น้ำโขงทางด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้ได้แสดงทัศนะว่าในสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1ขุนหลวงพะง่วตรงกับรัชสมัยของพระยา 300,000 ไทยซึ่งช่วงเวลาที่คนลาวเริ่มเข้ามาตั้งหลักแหล่งตั้งบ้านตั้งเมืองในภาคอีสานการเข้ามาอยู่ในดินแดนไทยของคนลาวมีการเข้ามาอยู่2ลักษณะก็คือการอพยพมาลี้ภัยนะครับทางการเมืองอันที่2ก็คือการถูกกวาดต้อนเข้ามาโดยกองทัพไทยนะครับอันที่2ในส่วนมากที่ถูกกวาดต้อนเข้าไปตั้งรกรากปักฐานทางภาคกลางครับด้วยเหตุผลทางด้านการเมืองการปกครองสมัยก่อนเนาะในเรื่องของศาสนาคมเสือเท่าที่เล่ายึดมั่นในเรื่องของจารีตประเพณีดำเนินชีวิตเหตุ12ข้อ14อย่างเคร่งครัดครับนับถือศาสนาพุทธเป็นแบบชาวบ้านคือพุทธศาสนาสามารถปรับเขากับจารีตของชาวบ้านมุ่งที่จะสั่งสอนให้คนเป็นพลเมืองดีหลายกลัวที่จะสอนให้ละโลกีไปเข้าสู่นิพพานตามปรัชญาของพุทธศาสนานอกจากนี้ยังนับถือผีบรรพบุรุษผีฝ่าผีแทนรวมทั้งผีไห้ผีหน้าผีตาแหดครับผีปลาผีพ่งผีนั่นทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะผีบรรพบุรุษยังมีอิทธิพลต่อสังคมหลายนั่นก็คือผีปูตาครับทุกชุมชนในชนบทสิมีศาลปูตาหรือว่าตูปูตาประจำหมู่บ้านและมีตำแหน่งเฒ่าจ้ำหรือหมอจ้ำเป็นผู้ที่ติดต่อกับวิญญาณเฒ่าจ้ำสิเป็นผู้ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมากที่สุดผู้หนึ่งในหมู่บ้านตามความเชื่อคนอีสานในอดีตกาลนั้นเนื่องจากเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ไกลปืนเที่ยงการดูแลทางด้านสุขอนามัยเป็นไปอย่างบ่ทั่วถึงเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยคนอีสานจึงหันไปเพิ่งพูดผีบ่ได้ถึงปีศาจครับพี่น้องคนอีสานนั้นเชื่อในเรื่องของผีสางเทวดาเป็นทุนเดิมบ่ว่าสิเป็นผีของปู่ย่าตายายผีปลาผีเขาผีปอบในทุกมือความเชื่อในเรื่องของผีของชาวอีสานนั้นก็ยังพอมีอยู่ยากสิลบล้างไปได้ครับในขณะเดียวกันอยู่บนความเชื่อนั้นนอกจากสิเฮ็ดให้เป็นการเตือนสติบ่ให้ประพฤติผิดปฏิบัติชั่วแล้วยังเฮ็ดให้ยังเฮ็ดให้เกิดประเพณีอันดีงามงานบุญต่างๆมากมายกับคนอีสานเป็นกุศโลบายอันล้ำลึกในการหวงแหนธรรมศาสตร์ที่ใช้ร่วมกันในชุมชนเช่นดอนปูตาดอนเจ้าปูคนไทยเล่านับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและศาสนาพราหมณ์ซึ่งปรากฏในพิธีกรรมต่างๆครับตามปกติแล้วเนี่ยพุทธศาสนานี่สิบ่มีพิธีกรรมอีหยังกับมีแต่หลักการปฏิบัติที่มีพิธีการพิธีกรรมต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมานี่ก็คือเป็นลักษณะวัฒนธรรมพิธีกรรมจากศาสนาพราหมณ์ที่มีมาก่อนแล้วจังได้ปรากฏในพิธีกรรมต่างๆที่พี่น้องเห็นในทุกมื้อนี้ครับในหมู่บ้านไทเล่าสิมีวัดเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมวัดยังเป็นโรงเรียนสอนหนังสือให้กับเด็กน้อยซึ่งเด็กน้อยผู้ชายสิมีโอกาสที่ใกล้ชิดกับวัดเพราะว่าใส่เป็นสถานที่เฮียนบวชนินและอุปสมบทตามลำดับนอกจากนั้นชาวไทเล่ายังมีความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณเช่นผีในต้นไม้ผีแม่น้ำผีในบ้านผีให้ผีหน้าผีประจำหมู่บ้านผีบรรพบุรุษสิมีพิธีเซียนไหว้ผีเป็นประจำครับในฤดูเก็บเกี่ยวหรือว่าฤดูเพาะปลูกเวลาเกิดเก็บไข่ได้ป่วยบ่วินครับชาวไทเล่าเชื่อว่ามีสาเหตุจากผีและขวัญออกจากร่างกายดังนั้นจึงมีผู้ประกอบพิธีรักษาโรคเรียกขวัญผู้ที่สามารถเป็นผู้นำในเรื่องของการประกอบพิธีดังกล่าวนั้นก็สิมีพระมีสงฆ์นอกจากนั้นก็ยังเชื่อเรื่องผีปอบซึ่งเป็นคนที่ถูกวิญญาณชั่วร้ายเข้าสิงและสามารถทำลายผู้อื่นได้เป็นอันตรายครับผีปอบชาวอีสานหรือว่าชาวไทยเล่าเป็นกลุ่มชนที่มีความเคารพนับถือและปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะที่ดียึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังที่เห็นได้จากเทศกาลสำคัญของไทยปีใหม่สงกรานต์เข้าพรรษาออกพรรษาถนนหนทางที่มุ่งสู่สายอีสานที่เนื่องแน่นไปด้วยรถล่าคนอีสานพากันกลับบ้านครับบ่เว้นแม่สิไปทำงานยังต่างแดนต่างประเทศก็ตามคนชาวอีสาน
คนไทยอีสานที่ต้องมีกองกฐินกองผ้าป่าครับไปทอดถวายวัดบ้านเกิดเพื่อเอารายได้ไปสร้างวัดบูรณะปฏิสังขรณ์วัดว่าอารามต่างๆที่บ้านเกิดของเจ้าของเองเป็นเนื่องนิดคนอีสานเมื่อได้ไปเยี่ยมเยือนเพื่อนบ้านต่างถิ่นสิ่งแรกที่สิมองหาเหลียวเห็นก็คือวัดว่าอารามไปฮอดบ้านหมู่แล้วก็ไปไหว้พระไหว้เจ้าตามวัดตามว่าประจำหมู่บ้านประจำชุมชนแต่ละตำบลแต่ละแห่งครับถ้าหากว่าบ้านใดตำบลใดมีวัดว่าอารามพระอุโบสถหรือว่าสิมสวยงามก็สิเป็นที่เชิดหน้าชูตาของแต่ละหมู่บ้านนั้นกับจริยธรรมอันดีงามที่มนุษย์ทุกคนปฏิบัติอยู่ทุกเมื่อเสื้อวันแต่ธรรมศาสตร์บ่สามารถเปลี่ยนแปลงกฎแห่งธรรมศาสตร์ได้แม้แต่นิดเดียวกำเนิดด้วยเหตุผลอันใดผลที่ได้ก็สิเน้นเป็นไปตามเหตุกำเนิดเรานั่นบ่ซ่าก็นั่นบ่นั่นก็ซ่าอย่างมื้อนี้พวกเข้าใส่ทรัพยากรประมงหรือทรัพยากรอื่นๆอย่างสิ้นเปลืองขาดการบริหารจัดการที่ดีกฎกติกามารยาถือคติมือไผ่ย่าวสาวใดสาวเอาอิจฉาคนขยันกลับไปส่งเสริมคนขี้ข้านโลภโมโทสันบ่ฮู้จักการเพื่อแพร่รับรองรับรองทรัพยากรเหล่านั้นสิเมิดไปอย่างรวดเร็วลูกหลานขาดโอกาสคือกันกับพวกเฮาถามหาพันธุ์ปลาหลายชนิดที่เคยมีอยู่ในแหล่งน้ำบ้านเฮาแต่กลับบ่เห็นหน้าพันธุ์ปลาเหล่านั้นล่อยเล่นในแหล่งน้ำมาหลายปีแล้วหรือว่าหากผู้ใดมักเฮ็ดเวียกงานที่ผิดกฎหมายจนเคยชินหยุดบ่ได้ก็สิถูกกฎหมายบังคับให้หยุดเวียกงานการกระทำเหล่านั้นโดยกลไกควบคุมจากภาครัฐคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมหรือเอิ้นง่ายๆว่าคุกตารางแต่เล่งแก่งนั่นเองส่วนจริยธรรมอันดีนั้นสิเปลี่ยนไปตามวันเวลาสถานการณ์สถานที่เกิดเหตุชาติกำเนิดเหล่าตระกูลส้นชาติและศาสนาย่ายไปตามความเหมาะสมคือตลาดนัดข้องถมซึ่งคนไทยทุกคนมีเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติตามใจตนขอเพียงแต่บ่ไปบังเบียดหรือว่าสร้างความรำคาญจนให้คนอื่นเดือดร้อนขาดซึ่งเสรีภาพในการปฏิบัติจริยธรรมอันดีงามทุกอย่างที่คนไทยพึ่งมีพึ่งกระทำอยู่บ่ได้ขาดหากแพ่งแบ่งปันแนวความคิดชมร่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและทรัพยากรประมงจังหวัดสกลนครลูกทุ่งน้องขึ้นหน้าตามปลาขึ้นน้ำเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนผลิตรายการโดยชมรมอนุรักษ์ปลาต้นน้ำและทรัพยากรประมงจังหวัดสกลนคร